สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่วันนี้ช่องตะวันรัศมีรัศดร์นะคะเราจะพาเดินตลาดป้าไหมเป็นชุดที่2นะคะเพื่อนเมื่อกี้เราเจาะผ้าไหมแล้วพัชรินไหมไทยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินรอบตลาดผ้าไหมนะคะวันนี้ว่าเราจะได้เห็นผ้าไหมสวยๆอะไรอีกบ้างไปดูกันค่ะนี่ตลาดผ้าไหมสุรินทร์ฝั่งนู้นจะอึกทึกมากเลยนะคะเพื่อนพี่ฝั่งนี้ก็พออนุโลมให้เราได้ชมบรรยากาศผ้าไหมกันนะคะสวยๆฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเดินชมตลาดผ้าไหมกันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะหาบรรยากาศไม่ย้อนแสงกันเราว่าโทรศัพท์เราหาเรื่องอยากได้เครื่องใหม่หรือเปล่านะคะเพื่อนเพราะว่าไม่เป็นใจให้เราเลยนะคะเพื่อนพี่สวัสดีค่ะนะคะมันอยากได้ใหม่นะพ่อทำ YouTube ยังไม่ได้พอจะได้ซื้อโทรศัพท์หลวงพ่อเสียไป3เครื่องแล้วโอเคนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราชมต่อนะคะเนี่ยคุณกำลังเดินเข้ามาในมูลหลงมูลเสน่ห์ผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะสวยจริงๆนะคะดุจเมืองสวรรค์เลยนะคะเพื่อนๆสีความงามของผ้าไหมเมืองสุรินทร์ล้ำลึกจริงๆนะคะเพื่อนเรามาทุกอาทิตย์บรรยายทุกอาทิตย์ไม่จบนะคะเพราะว่าสวยงามจริงๆนี่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ผ้าไหมอำเภอจอมพระนะคะก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนจริงๆนะคะเพื่อนนี่ก็ผ้ามีสีธรรมชาติมีสีเคมีของน้องก็ราคาจับต้องได้นะคะเพื่อนอันนี้ค่ะราคาไม่แพงนะคะเลือกได้เลยก็มาขออนุญาตละทีนะคะอยู่มุมนี้นะคะเพื่อนฝั่งนี้ฝั่งทิศเหนือก็สวยนะคะเพื่อนทุกทีมานะคะไม่ต้องเข้ามาประตูหน้าก็มีผ้าไหมแต่มาให้เดินมาลึกๆมาฝั่งนี้นะคะอันนี้อยู่ล็อก025นะคะผ้าไหมสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้ก็055นะคะล็อกนะคะนี่ผ้าไหมแม่แม่สวัสดีค่ะทักทาย FC หน่อยนั่นจ้าดีค่ะพ่อด้วยนี่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวสวยๆค่ะทําไมสวยๆนะคะมีหลากหลายนะคะเพื่อนๆก็หนูมาทุกอาทิตย์นะก็มาหยิบทุกอาทิตย์เดี๋ยวก็ตอนนี้ลายดอกรักกําลังมาแรงนะคะลายดอกรักกําลังมาแรงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาโชว์ลายดอกรักเพราะว่าดอกรักเราโชว์ไปแล้วนะคะแต่เราจะรู้ว่าทำไมถึงมีลายดอกรักราชกัญญานะคะได้ดอกรักราชกัญญานี้ก็ยังมาแรงเหมือนเดิมนะแม่เนาะกำลังแรงเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นลายสีขาวสีฟ้านะคะฟ้าขาวเดี๋ยวแม่จับดูสิเนี่ยแม่คะทำไมดอกรักราชกัญญาถึงทอมือใช่ไหมทำไมถึงได้มีกระแสตอบรับดีมากแม่ลายดอกรักราชกัญญาเป็นลายของพระราชทานนะคะพระราชทานจากสมเด็จพระเอ้ยพระเจ้าลูกยาเธอเหรอเจ้าฟ้าหญิงสุวรรณวรีนารีรัตน์นะคะเพื่อนก็เลยสิริวรรณวรีนารีรัตน์นะคะเพื่อนก็จะเลยได้ลายดอกรักราชกัญญานะคะเราก็เคยถ่ายทำนะคะแต่เราบอกแต่ชื่อนะคะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเกียรตินะคะเพื่อนเป็นได้รับลายพระราชทานจากสมเด็จฟ้าหญิงเล็กของเรานะคะเพื่อนก็คือลายดอกรักราชกัญญาแม่จับดูสิแม่นี่ค่ะคนจะได้ว่าปัจจุบันนะคะค่ะแม่พือเลยก็ได้อีกรอบเราจะแนะนําลายดอกรักราชกัญญาอีกรอบนะคะเพื่อนเพราะว่าช่วงนี้ลายนี้มาแรงมากนะคะมาแรงมากนะคะเพื่อน14เนี่ยมาแรงมากก็เป็นลายยอดนิยมในช่วงนี้นะคะกลุ่มผ้าไหมก็ควรที่จะเก็บไว้เพราะว่าเป็นลายพระราชทานนะคะเพื่อนลายพระราชทานจากสมเด็จพระ
พระเจ้าลูกเธอใช่ไหมสิริวัณวลีพระเจ้าพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวลีนารีรัตน์นะคะก็พระราชทานลายผ้าใหม่ผืนนี้นะคะเพื่อนๆก็เป็นเกียรติกับผ้าใหม่ผืนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเก็บไว้นะคะเก็บไว้คนละสักผืนนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นลายพระราชทานนะคะอาจต่อไปอาจจะได้แพงต่อไปข้างหน้าอาจจะแพงมากนะคะเพื่อนก็หาไว้เลยช่วงนี้นะคะก็มีเก็บไว้เป็นสิริมงคลกับเรานะคะได้ดอกรักราชกัญญานะคะอันนี้ก็คือที่มาของผ้าไหมดอกรักราชกัญญานะคะเพื่อนแวะมาชมได้นะคะล็อกเซิง055ผ้าไหมบ้านยางจรมนะแม่นะใช่บ้านยางจรมนะคะอำเภอสังขะนะคะเพื่อนเอ้ยอำเภอลำดวนนะคะขอโทษด้วยบ้านยางจรมอำเภอลำดวนนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะฮิตสีฟ้ากันนะเพื่อนๆอันสีนี้นะเป็นสีที่เด่นในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆสีก็มาหาได้เลยนะคะเทรนด์นี้กำลังมาไหนค่ะเทรนด์นี้มาแรงมากก็สามารถนอกลิซ่าได้นะคะลายนี้ก็เป็นลายพระราชทานสวยกว่าสวยไปคนละแบบนะคะอันนี้ก็เป็นผ้าไหมสุรินทร์ของเราที่ได้รับพระราชทานผ้าไหมลายดอกรักราชกัญญานะคะก็ดีใจนะคะว่าที่มีลายนี้ออกมานะคะเพื่อนแต่ขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนี้จะไปเก็บภาพมุมนู้นก่อนนะคะแล้วก็มาแนะนำลายดอกรักราชกัญญาว่ามาอย่างไงนะคะก็ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์นะคะก็พระราชทานลายดอกรักราชกัญญามานะคะก็เลยเดี๋ยวนี้ลายนี้จะเป็นที่นิยมในการในตลาดผ้าไหมนะคะเพื่อนเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนิดนึงนะค่อยลงคลิปเดี๋ยวถ้าปิดเสียงเพลงก็จะปิดนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นผ้าลายเก็บทองสวยนะคะก็ชมบรรยากาศนะคะผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะเป็นทีก็เก็บภาพบรรยากาศตลาดผ้าไหมวันเสาร์วันนี้ให้กับคนเพื่อนฟรีได้ชมกันนะคะสวัสดีค่ะThank you.
่ะเพื่อนๆ MC วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พามาชมบรรยากาศตลาดผ้าไหมนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆ MC ก็คงจะชอบในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆ MC นะคะถ้าหากเราพูดผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขออภัยเพื่อนๆ MC ไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเรียนเราก็พาชมตลาดนัดผ้าไหมเมืองสุรินทร์นะคะแล้วก็หวังอย่างที่ว่าก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของเราด้วยดีเสมอมานะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขจากปัจจัยสิ่งใดสมปองมากปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะเข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ